คุณเชื่อเรื่องพญานาคไหมครับพญานาคอยู่คู่กับความเชื่อคนไทยมานานงูขนาดใหญ่ลำตัวสีเขียวมีหงอนบริเวณหัวอาศัยอยู่ในถ้ำใต้แม่น้ำโขงคุณเชื่อไหมว่าพญานาคมีอยู่จริงก่อนจะไปดูคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอแล้ววันนี้ก็อยู่ผมโอธนัทนะครับวันนี้ผมมาทําคลิปส่องสัตว์แปลกอีกแล้วนะครับผมไม่ใช่คลิปร่วงนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสัตว์แปลกที่ผมจะมาให้ทุกคนดูเนี่ยน่าสนใจมากๆก็ที่ผมเกริ่นไปตอนเปิดคลิปนะครับว่าเชื่อเรื่องพญานาคมั้ยนะครับเพราะว่างูตัวนี้เนี่ยเหมือนพญานาคมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอในประเทศไทยนะงูที่ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับอยู่ด้านหลังผมนี่นี่อันนี้เป็นตู้ที่เลี้ยงเขาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูเลยดีกว่านี่นี่ครับงูพญานาคล้อเล่นเจ้าตัวนี้นะครับชื่อว่างูไรโนแรดสเนกนะครับนี่ที่ผมบอกว่าเหมือนพญานาคเนี่ยดูดิตัวเขาสีเขียวนะแล้วก็ที่สำคัญเลยนี่ดูหัวเขาคือส่วนหัวหรือว่าปลายจมูกของเขาเนี่ยนะครับมีหงอนเหมือนพญานาคเลยนะแต่ว่าไม่ใช่พญานาคจริงๆนะครับเป็นงูที่มีหงอนบริเวณปลายจมูกนะครับทําให้เหมือนมีหงอนนั่นแหละก็งูชนิดนี้นะครับชื่อว่าไรโนแรดสเนกนะครับหรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคอนโดโซมาโบเลงเจอรี่นะครับถิ่นกําเนิดของงูตัวนี้เนี่ยก็อยู่แถบเวียดนามทางตอนเหนือนะครับไปจนถึงทางตอนใต้ของประเทศจีนนะเป็นงูขนาดกลางนะครับโตเต็มที่เนี่ยได้ประมาณ100ถึง160เซนติเมตรนะครับก็ประมาณเมตรกว่าๆนี่อันนี้ก็ถือว่าไซส์ตัวเต็มวัยแล้วนะค่อนข้างปราดเปรียวนะครับค่อนข้างปราดเปรียวเลยเป็นงูที่อาศัยอยู่บนต้นไม้นะครับแล้วก็ลงพื้นบ้างเป็นบางครั้งนะครับไม่มีพิษนะที่สำคัญผมเลยเอามาจับเล่นแบบนี้ได้นะครับต่อให้โดนกัดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่โดนดีกว่าเนาะอาหารของงูตัวนี้นะครับที่ให้อยู่ก็จะเป็นหนูไซส์เล็กหน่อยนะครับไซส์คลานอะไรอย่างเงี้ยไซส์วิ่งเล็กก็ได้นี่สวยไหมการเลี้ยงดูนะครับก็ค่อนข้างต่างกับงูพวกคอนคิงบอลนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะชอบแช่น้ำชอบความชื้นนิดๆแต่ว่าไม่ได้แบบชื้นแบบเปียกเลยอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาทางด้านผิวหนังนะครับแล้วก็การผสมพันธุ์ออกลูกเนี่ยงูไรโนแรดสเนกเนี่ยนะครับออกลูกเป็นไข่นะแล้วก็พอไข่ฟักออกมาแล้วตอนเขาเป็นตัวลูกตัวเล็กเนี่ยเขาจะตัวสีเทานะครับเราค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวในภายหลังนะครับผมก็มีการเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทยแล้วเหมือนกันนะตัวนี้ก็บางตัวก็ดุนะครับบางตัวก็ไม่ดุนะครับก็เป็นนิสัยของแต่ละตัวนะถ้าหลุดไปนี่ผมว่าต้องมีคนเอาไปปะแป้งขอหวยแน่ๆเลย มันเหมือนพญานาคนะครับการเลี้ยงเนี่ยก็จริงๆผมว่าน่าจะจัดอยู่ในระดับกลางๆนะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับถ้าจัดตู้แล้วก็เลี้ยงดูแบบถูกวิธีนะครับเขาก็จะ เลี้ยงได้ไม่ได้ยากมากแบบปรับเซียนอะไรขนาดนั้นนะก็เป็นงูที่น่าสนใจนะครับเป็นงูสีเขียวสวยงามมากแต่เขาค่อนข้างเร็วนะดูดิเขาเลื้อยไปทั่วเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูตู้ที่เลี้ยงไว้นะครับอันนี้เป็นตู้ชั่วคราวจริงๆถ้าเลี้ยงหลายตัวขนาดนี้เนี่ยควรจะตู้ใหญ่กว่านี้นะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้นะมีรองพื้นแล้วก็มีถ้วยน้ำให้เขาแช่น้ำนะครับตอนนี้อยากจะกลับบ้านเต็มทีแล้วก็จริงๆตอนนี้ยังมีขายอยู่นะใครที่สนใจก็เข้ามาถามได้ที่เพจ Insect Station เลยนะครับแอดของนิดนึงแล้วก็จริงๆคลิปนี้ก็สั้นๆนะประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับใครสงสัยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเจ้างูไรโนแรดสเนกนะครับก็
คอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมครับคลิปไรโน่และซนิกกอนโยโซมาโบลิงเจอรี่ก็ลากันไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูฟุตเทจของเจ้าไรโน่และซนิกกันอีกทีนึงนะว่ามันเหมือนพญานาคแค่ไหนบ๊ายบายติดกล้องให้หน่อย